ครับผมก็ชื่อแมนทิสนุสรนันท์ครับเล่นเป็นคุณเจ๋งครับครับสวัสดีครับก็เบนปัญญพลลิขิตอำนวยพรนะครับเล่นเป็นน้องพัดนั่นเองครับคาแรคเตอร์ก็คุณเจ๋งก็เป็นลูกเจ้าของบริษัทก็เฮียบเนียบแล้วก็มีความเป็น perfectionist ครับก็น้องพัดก็เป็นเด็กใหม่ไฟแรงมีความมั่นใจในตัวเองครับผมก็มีความเป็น perfectionist พอสมควรจริงเหรอครับตรงเวลาซ้อมบทครับก็เขาจะเป็นคนที่เตรียมพร้อมมาดีมากแล้วจะจำแบบเป๊ะๆๆๆใช่ผมว่าจริงๆแล้วเขาเป๊ะกว่าผมเยอะครับบางทีเขาก็จะพี่พูดผิดอ่ะจริงๆพี่ต้องพูดไม่ใช่ไม่พูดไม่เคยพูดโอเคครับพัดก็เบนก็มีความคล้ายพัดครับเขาก็จะมีความเป็นใครเรียกว่าอะไร first jobber ได้เหมือนกันใช่เพราะว่าอันนี้ก็ first jobber นะเพราะว่าเป็นครั้งแรกในการแสดงครับก็เป็นเรื่องแรกครับครับก็ใช่ได้ใช่มีความน่ารักมีความใช่อะไรพูดถึงเป็นพูดถึง job หรอคะพูดถึงพัดก็ใช่หมายถึงความเหมือนกันเหมือนกันใช่ครับพูดถึงว่าเราเป็น first jobber แล้วเราได้ทำการแบบรีเสิร์ชอะไรมากับการแบบว่าเฮ้ยเราต้องไปอยู่ในแบบ digital agency อะไรเงี้ยก็มีได้อ่านตัวนี้ยายไปด้วยครับแล้วก็ลองถามพี่ติพี่อัพพี่ๆหลายคนปรึกษาเรื่องนี้ครับยากไหมแบบว่ามันแบบดูไกลตัวนะก็เป็นแบบค่อนข้างเอเจนซี่อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างยากครับเพราะผมก็เด็กแบบผมยังเรียนอยู่ครับซึ่งถ้าเกิดพูดตรงๆก็คือมันรู้สึกเหมือนกับค่อนข้างห่างแบบไกลจากตัวเองมากเพราะว่าผมก็ไม่รู้เลยว่าถ้าผมไปทำงานในแบบออฟฟิศผมจะเป็นยังไงผมจะเป็นเหมือนพัดจริงๆหรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้ครับแต่ก็พอแบบได้คร่าวๆจากพี่ตีนู่นนี่ว่ามันจะเป็นยังไงประมาณไหนไหมครับในตัวพัดพี่แม่ล่ะครับผมเราต้องเป็นหนุ่มผู้บริหารหนุ่มผู้บริหารก็หลายๆอย่างจริงๆแล้วมันก็อยู่ในตัวบทแล้วครับคือถ้าเราอ่านบทแล้วก็พยายามมันก็ค่อนข้างมีไกด์ไลน์แล้วว่าเขารีแอคอะไรต่างๆในสถานการณ์อะไรยังไงมันก็ค่อนข้างอยู่ในนั้นแล้วก็แค่ต้องคุยกับผู้กำกับว่าเราต้องปรับอะไรตรงไหนให้มันเหมือนตัวละครอะไรเงี้ยครับก็ครับประมาณนั้นแล้วมันมากน้อยยังก็ไปเวิร์กช็อปกันเป็นเยอะเยอะมากเยอะมากเยอะมากครับใช่วันละหลายชั่วโมงด้วยครับก็หนักอยู่แต่ก็โอเคขึ้นแล้วเพราะเราก็รู้จักกันมาหลายเดือนแล้วเหมือนกันใช่แล้วนี่ไงคะจากให้เต็ม10ความสนิทสนมความที่แบบไม่เคอะเขินกันไม่แปลกหน้ากันอย่างนี้ไม่เคอะเขินแล้วนะไม่ค่อยไม่แล้วใช่ผมให้7เพราะว่าเรียกว่าน้องรักเลยก็ได้เอ้าเฮ้ยผมเรียกคุณน้องรักคุณให้ผม7ได้ไงไม่ฟังก่อนผมให้คุณ7เพราะว่าพวกเรายังต้องไปด้วยกันอีกไกลแล้วก็ต้องรู้จักกันมากกว่านี้ใช่จริงป่ะจริงอ่ะจริงจริงจริงเดี๋ยวผมโดนตบไงแต่รอผมสูง190ก่อนเนี่ยอันนี้เริ่มสนิทกันแล้วใช่ครับให้กี่คะแนนผมให้เขาให้เขา7ด้วยแล้วกันใช่ไม่อยากสปอยเยอะครับครับไม่อยากสปอยนี่สปอยซีรีส์เรานิดนึงแล้วกันครับผมซีรีส์เรื่องนี้ก็รับรองว่าสนุกแน่นอนครับมีครบทุกรสชาติทั้งดราม่าทั้งเค็มทั้งโรแมนติกไม่โอเคมันก็คือมันไม่ได้เล่าถึงแค่ว่าการทำงานในออฟฟิศเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็ยังมีความสนุกสนานของคาแรคเตอร์แต่ละตัวที่เข้ามาเจอกันมันก็มีทั้งความดราม่ามีทั้งความโรแมนติกมีทั้งความสนุกสนานมีคอมเมดี้เยอะมากก็จะสังเกตว่ามีอาตุ๋ยมีนักแสดงเก่งๆคนที่เข้ามาช่วยปรุงให้ซีรีส์มันจัดจ้านมีสีสันพูดถึงการทำงานกับพี่ตีที่บอสที่อัพนิดนึงค่ะผมมองว่าเป็นกองที่ค่อนข้างสนุกเลยครับก็เวลาพักก็บางครั้งเราก็อาจจะคุยกันเรื่องบทบ้างแต่ก็มีเฮฮากันบ้างแต่พอเป็นพาร์ททำงานพวกเราทุกคนก็คือทำงานก็คือจริงจังก็คือตั้งใจมากที่สุดคือพอแอคชั่นปึ๊บนู่นนี่ก็คือเต็มที่ครับก็สนุกครับได้ร่วมงานกับพี่ตีได้ร่วมงานกับอัพพี่ตีเขาก็มีความใจเย็นมากแบบในการเป็นผู้กำกับเขาก็จะค่อยๆพูดค่อยๆเล่าค่อยๆไม่จริงๆไม่เคยเห็นพี่ตีใจร้อนเลยแม้แต่ครั้งเดียวพี่ตีแบบนิ่งมากใจเย็นมากนิ่งคิดอยู่แบบโดนแน่ส่วนอัพก็สนุกครับอัพก็เขาเดี๋ยวผมไม่อยากเล่าเยอะเดี๋ยวมันจะสปอยสปอยไปไม่ได้ก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับอัพครับได้อย่างนั้นฝากพี่น้องแฟนจะได้ติดตามชมทางช่องทางไหนเมื่อไหร่ยังไงเหมือนเดิมนะครับโอเคคนเริ่มก่อนเลยก็
็ฝากติดตามซีรีส์ค่อยๆรักด้วยนะครับStep by Step ทางช่องวันทุกวันอังคาร5 ทุ่มตรงครับเริ่มวันที่18เมษายนนี้ครับครับแล้วก็สามารถติดตามดูย้อนหลังได้ใน VTV นะครับแล้วก็เจอกันนะครับวันที่18เมษายนนะเจอกันครับโอเคครับบ๊ายบายครับขอบคุณมากเลยครับ